ทุกคนเราขอพูดอะไรหน่อยดิคือเรารักคนในบ้านนะเราเชื่อใจคนในบ้านเราเชื่อใจมากๆเราไว้ใจสมาชิกคนในบ้านเราไว้ใจทีมงานแต่แบบไม่คิดว่าพอความไว้ใจมันจะเป็นแบบนี้คือเรานึกว่ามีอะไรก็จะบอกกันแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้บอกหรือบอกก็บอกไม่หมดเราเชื่อใจคุณแม่นะคุณแม่บอกว่าให้ซื้อ847แล้วก็ซื้อแต่มันออก57แล้วเราเพิ่งมารู้หลังจากซื้อเลขไปแล้วว่าทีมงานเพิ่งบอกว่ามันต้องบอก1ลบ1อะไรสักอย่างแต่คือแบบทำไมเขาไม่บอกเราก่อนคือถ้าบอกเราก็จะได้บวกลบอะไรสักอย่างให้มันถูกต้องไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้เสียใจอ่ะ